Nopadon A Story. Story. Life-Changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดชนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ My Books นะครับก็ยังคงอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าพัฒนาชีวิตคิดแบบสตาร์ทอัพนะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องหลอกต้องเล่าที่มาที่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสั้นๆว่าผมผมไม่ได้เขียนเกี่ยวข้องกับการทำสตาร์ทอัพแต่ผมจะเอาแนวคิดที่เขาใช้กันในสตาร์ทอัพเนี่ยที่ผมทําวิจัยที่ผมอ่านหนังสือมาเนี่ยเอามาพัฒนาชีวิตของตัวเราเองนะครับเมื่อเมื่อสัปดาห์แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังถึงกรอบความคิดของสตาร์ทอัพนะครับก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีไอเดียใช่ไหม แล้วมันก็มีแรงว่าโอ้ฉันอยากที่จะแบบทํานู่นทํานี่เต็ไมไปหมดเลยไอเดียบันเจดิดพูดได้ง่ายนะครับคราวนี้พอมันมีแรงบวกเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีแรงต้านเข้ามาแทนเข้ามาด้วยนะคือประเภทที่ว่าตอนแรกเรามีไฟนะสมมุติว่าผมอยากจะทำเป็นวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์อยากจะทําธุรกิจทํานู่นทนํานี่เสร็จแล้วปุ๊บไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไปคุยกับเพื่อนๆก็อาจจะได้ไอเดียประเภทที่ว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายหรอกถ้าง่ายคนทําสําเร็จแล้วนู่นนี่นั่น,น แล้วก็หลายคนก็จะล้มเลิกไปหรือท้อใจไปแล้วก็เลิกทำนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไปได้ต่อก็คือ,เ,อ,อเราฟังนะไม่ใช่ว่าไม่ฟังเขานะครับเขาก็เป็นคนหวังดีกับเรานะแต่พอฟังเสร็จแล้วเราคิดว่าเออมันน่าจะทําได้จริงๆเราทําต่อคราวนี้จะมาถึงขั้นที่ผมจะมารีวิวต่อนะครับคือขั้นลองผิดลองถูกขั้นลองผิดลองถูกเนี่ยเราจะเป็นคล้ายๆว่าเดี๋ยววันนี้มันเวริร์กเราก็ดีใจเดี๋ยววันนี้มันไม่เวริร์กเราก็จะเสียใจ อ่ะผมผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าผมอยากจะเป็นบล็อกเกอร์นะครับผมอยากเป็นบล็อกเกอร์ตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นย้อนกลับไปสเตจท,ที่1ใช่ไหมผมมีไอเดียโหไปฟังอาจารย์นพดนเข้ามาโอ้เป็นบล็อกเกอร์นี่มันเวิร์กนะโอหอยากทําเลยเปิดเพจเปิดอะไรเต็มที่เลยสักพักก็จะเพื่อนก็อาจจะพูดว่าแกถ้าบล็อกเกอร์มันง่ายเนี่ยทุกคนก็เป็นไปนหมดแล้วสิมันไม่ง่ายหรอกนะถ้าใครท้อใจก็เลิกไปใช่ไหมถ้าใครไม่ท้อใจบอกเฮ้ย hey, ไม่ได้เขียนทุกวันเขียนทุกวันเนี่ยมันจะมาถึงขั้นลองผิดลองถูก บางวันเนี่ยโอ้โหเขียนมา1000งพันไลค์สามแชร์400แชร์โอ้โหบ,บทความประสบความสําเร็จบางวันเขียนมามีอยู่2ไลค์ไม่มีแชร์เลยประสบความล้มเหลวคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใจเรามันจะแกว่งนะแกว่งคือถ้ามันดูผลลัพธ์มันดีเนี่ยจิตใจมันก็จะพองโตมากถ้าผลลัพธ์มันไม่ดีเนี่ยเราก็จะห่อเหี่ยวแล้วก็จะถามตัวเองอยู่เสมอว่าเฮ้ยเราทำไปนี่มันถูกจริงไหมนะ นะแล้วก็จะมานั่งคิดถึงคําที่เพื่อนๆหรือคุณพ่อคุณแม่เคยพูดว่าเห็นไม่ล่ะบอกแล้วว่าถ้ามันเวิร์กอ่ะมันทุกคนก็ทําไปหมดแล้วนะีแสดงว่ามันไม่เวิร์กนะครับอารมณ์แบบนี้จะเป็นอารมณ์ที่คนทำสตาร์ทอัพก็มีนะแต่ว่าคนที่จะพัฒนาชีวิตก็จะต้องเจอคือเป็นช่วงลองผิดลองถูกคราวนี้ในในเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะมีคอนเซปที่เรียกว่า MVP นะครับ MVP ย่อมาจากคำว่า minimum viable product แปลว่าอะไรก่อนผมผมเอาคอนเซปต์สตาร์ทอัพเล่าให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวจะมาพัฒนาตัวเองคือคอนเซปต์สตาร์ทอัพเนี่ยคือเวลาเขาจะออกฟีเจอร์อะไรมาสักอย่างหนึ่งออกสินค้าหรือจะออกแอปพลิเคชันก็ได้นะสักอันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบโอ้โหแอปตัวนั้นจะต้องมีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เหตุผลเพราะอะไรไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาคิดไปเองเนี่ยอาจจะใช้เงินลงทุนเยอะมากอาจจะใช้เวลานานมากในกากว่าจะเข็นโปรดักต์ที่เพอร์เฟกลงสู่ตลาด แล้วสุดท้ายเนี่ยการทําแบบนั้นเนี่ยพอมาที่ตลาดแล้วเขาอาจจะพบว่าฟีเจอร์ทั้งหมดร0 0ฟีเจอร์เนี่ยคนชอบใช้อยู่2ฟีเจอร์เองอีก98ฟีเจอร์เนี่ยคนไม่ใช้ก็คือเป็นการ1คือมันช้ากว่าจะทำร้อยฟีเจอร์เสร็จ2คือเปลืองเงินเปลืองเวลาด้วยเพราะว่าคนไม่ใช้ตั้งเยอะเขาบอกทํา MVP ก่อนเอาเอาฟีเจอร์อาจจะมีแค่2อฟีเจอร์ลงไปก่อนแล้วอะไรที่มันไม่เวิร์กรู้ได้ไงไม่เวิร์กลูกค้าไม่ใช้ไงหรือลูกค้าบ่นไงเลิกเลยเลิกเลย แล้วก็อะไรเไวิร์กเก็บไว้อะไรเวิร์กเก็บไว้เพราะฉะนั้นนเวลาทำสตาร์ทอัพในแอปเนี่ยมันจะถึงมีมันมันถึงจะมีเวอร์ชั่น1เวอร์ชัน2เวอร์ชั่น3เวอร์ชัน4มันมันจะเป็นแบบนั้นอันนั้นคือ MVP ของสตาร์ทอัพนะชีวิตเราก็เหมือนกันครับคือโหถ้าเกิดใครจะเป็นบล็อกเกอร์นี่ต้องแบบลงทุนมหาศาลนะแบบจะต้องเปิดเว็บที่ซับซ้อนมีทุกโหมีหน้าทั้งหมด70หน้ามีอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ย อย่างเงี้ยไม่อาจจะไม่เวิร์กแล้วฟีเจอร์ที่เราคิดว่าโอ้โหอันนี้เขาต้องชอบอันนี้เขาต้องต้องเป็นแบบไม่เคยมีใครทามาก่อนบล็อกเกอร์คนอื่นไม่ทํามาก่อนอะไรเงี้ยจริงๆลงทุนาอาจจะลงทุนไปเป็นล้านแต่ว่าสุดท้ายไม่มีคนอ่านสุดท้ายลูกค้าไม่ชอบเราก็เสียเงินไปเปล่าเปล่าแล้วเสียเวลาด้วยถ้าเราใช้ชีวิตแบบ MVP อย่าพัฒนาชีวิตทดลองธรรมดาครับเปิดเพจธรรมดาเนี่ย มันก็มินิมัมเวียเบิลโปรดักต์แปลว่าเอาโปรดักต์ที่มันพอจะพอจะใช้งานได้อะบทความเราไม่ต้องอยังไม่ต้องซิสติเกตคือแปลว่ายังไม่ต้องแบบซับซ้อนมากนะเอาธรรมดาธรรมดาลงไปก่อนแล้วเราค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อบทความประเภทนี้คนประเภทนี้ชอบบทความประเภทนี้แป๊กแปกก็คือลงไปแล้วคนไม่ชอบค่อยๆบิวมันขึ้นมาครับ แล้วเดี๋ยวมันจะมีคนมาบอกเองว่าทําไมไม่เขียนเรื่องนั้นล่ะทาไมไม่เขียนเรื่องนี้ล่ะทําไมเว็บมันช้าจังมันน่าจะทําเว็บอันนั้นดีกว่าไหมกดคลิกอย่างนี้ง่ายกว่าไหมค่อยๆขยายขึ้นไปหลังจากที่เราเรามีอะไรนะมีประสบการณ์ได้รับอินโฟมีชันเหล่านั้นนะครับนั้นช่วงลองผิดลองถูกก็จะเป็นช่วงแห่งความสับสนหน่อยนะครับก็ต้องประคองใจตัวเองดีๆนะครับสาหรับคนที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะ ท้อใจง่ายนะแล้วถ้าเกิดใขรท้อใจง่ายเราก็จะล้มเลิกนะคราวนี้มาถึงขั้นสุดท้ายก็คือขั้นพร้อมที่จะทยานคําว่าทยานทับใช้สัพท์สตาร์ทอัพคือสเกลเลเวลสเก a b l e คือเราต้องขยายใช่ไหมเราอยากจะเราไม่ได้อยากจะพัฒนาชีวิตแบบ1%นเไงเราอยากจะแบบเปลี่ยนจากที่เรายังไม่ไม่ประสบความสําเร็จกลายเป็นประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดอะขั้นนี้จะเป็นขั้นที่น่าสนใจครับเพราะว่า หลายหลายครั้งเนี่ยที่เราทะยานหรือเราขยายตัวขยายความสําเร็จเราไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราไปยึดติดคาว่ายึดติดคืออย่างนี้เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างบล็อกเกอร์ใช่ไหมเป็นบล็อกเขียนบทความเขียนบทความเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงเราไปแลกหนึ่งบทความก็หนึ่งแรงหนึ่งครั้งนะแน่แน่แน,แน่นอนครับตอนแรกก็ต้องเขียนบทความเองเนี่แหละก็ต้องใช้แรงเราไปแลกไปแลกไปแลกแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเขียนวันหนึ่งได้สัก,กี่บทความจริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนคนอ่านเรามันก็จะ สตัก๊กสตั๊กก็คือมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่า1บทความเนี่ยโอกาสที่คนมันจะอ่านแบบก้าวกระโดดแบบขนาดที่ว่าเมื่อวานเนี่ยอ่านกันพันคนวันนี้อ่านกันล้านคนเนี่ยมันมันมันยากมากหรือบางคนอกทําได้แต่ว่ามันอาจจะทาได้แค่บทความหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่เดิมนะผมไม่ได้บอกว่าเขียนเขียนทุกวันเป็นสิ่งที่ผิดนะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีเขียนทุกวันแต่ถ้าเราอยากจะก้าวกระโดดไปกว่านั้นโดยที่ไม่ต้องเอาแรงเราไปแลกมากนะักลองคิดถึงภาพของสตาร์ทอัพครับ ตาราพเนี่ยถ้าเกิดคุณเขียนบทความเก่งคุณเป็นบล็อกเกเอร์เก่งแน่นอนถ้าเกิดคุณอยากจะอยู่แค่ตรงนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดคุณอยากที่จะแบบเป็นมาร์คซักเบิร์กมาร์คซักเบิร์กเขียน Facebook เองไหมครับเขียนแต่ว่าไม่ได้เขียนเพื่อเพื่อดึงคนเข้ามาใช้ Facebook สิ่งที่เขาทาคืออะไรครับเขาทาเป็นแพลตฟอร์มเห็นไหมเขาให้คนอื่นมาเขียนผมก็เขียนผู้ฟังหลายๆท่านที่ใช้ Facebook ก็เขียนแล้วก็มีคนมาอา่านอย่างเงี้ยคือคอนเซปต์ของ scaleable แปลว่าเราอาจจะต้องรู้สึกรู้จักอ,ออองายกไป มาถึงจุดนี้ผมผมให้ทางเลือกไว้3ทางนะคือทางเลือกแรกถ้าเกิดเราอยากสเกลจริงๆเราทาแบบนั้นได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าอาจารย์ถ้างั้นเป็นบล็อกเกอร์แล้วเดี๋ยวผมจะต้องหาทําเป็นแพลตฟอร์มเหรอผมก็ผม,ผมชอบเขียนเนี่ยอาจารย์มันมีทางที่2คือถ้าเกิดเราไม่ต้องการขยายขนาดนั้นเราก็เขียนของเราคนเดียวก็ได้ครับเขียนไปเรื่อยๆครับมันมันก็ประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งระดับหนึ่งแต่มันมันจะไม่ได้ระดับแบบมาร์คซักร์เบิร์กแน่นอนจริงไหมเพราะว่าเราเขียนคนเดียวเอาเอาเอาแบบ พีคๆเลยนะคนเขียนเป็นบล็อกเกอร์อาจจะมีคนตามเป็นล้านบางคนบอกเป็นล้านผมก็พอแล้วก็โอเคแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะแบบว่ามีมีเป็นแบบ10บล้าน20บล้าน30ล้านนะคุณทําคนเดียวยากมากอ่ะอย่างน้อยๆคุณต้องมีทีมเข้ามาแล้วล่ะช่วยทํานู่นทํานี่ไม่เช่นนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่เช่นนั้นเราจะเบิร์นเอาสมมุติว่าเราเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยโอ้โหพอตอนหลังเนี่ยมีสินค้าเข้ามาให้รีวิวทานู่นทํานี่แล้วเราทําอยู่คนเดียวพอทอําอยู่คนเดียวเนี่ย สุดท้ายทําไม่ไหวแล้วก็บอกไม่เอาละเหนื่อยวะเลิกดีกว่านึกภาพออกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดจุดที่3นี่ก็ต้องวางวางกลยุทธ์เราดีๆว่าเราอยากทยานก้าวกระโดดไปเลยไหมหรือจริง,รงๆแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นคอนเซปต์ของสตาร์ทอัพเขาก็อยากที่จะทยานไปข้างหน้านะครับอ่ะอันนี้คือแนวคิดการเส้นทางของการพัฒนาชีวิตโดยใช้หลักการสตาร์ทอัพคราวนี้มาถึงอีก,อ,กอีกพาร์ทหนึ่งในหนังสือนะ คือใน,ในการทําการพัฒนาชีวิตของตัวเราเนี่ยมันจะมีอยู่3มเรื่องที่เราต้องตอบคําถามไม่ได้ 1. คืออะไรคือเรื่องที่เรารัก2คืออะไรที่เราเก่งแล้ว3คืออะไรที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราจริงๆ3มวงนี้หรือบางบางทีก็จะมีวงที่4คืออะไรที่โลกต้องการหลายคนชอบเรียกมันว่าอีกิไกก็มีบล็อกเกอร์คนหนึ่งเนี่ยเขาเอาวงกลม4ี่วงนี้มาทาบกันแล้วไอ้ตรงกลางเนี่ย จริงๆมันคือสิ่งที่เรากําลังมองหาเนี่ยนะก็คือสิ่งที่รักสิส่งที่เก่งสิ่งที่สร้างรายได้กับเราสิ่งที่โลกต้องการเนี่ยแต่ตรงกลางเนี่ยบล็อกเกอร์คนนั้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนคําว่าสิ่งที่เราเราอยากได้เนี่ยเป็นคําว่าอิกิไกซึ่งจริงอิกิไกไม่ได้แปลว่าต้องซ้อน4วงนี้นะอันนี้ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับอิกิไกมานะครับแต่อันนี <im> ้เวเรากลับมานะผมสาหรับผมผมคิดว่า3วงก็พอละอะไรคือสิ่งที่เรารักอะไรคือสิ่งที่เราเก่งอะไรคือสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับเรา ถ้าเราเจอ3าวงนี้นะพยายามเลีอองมาก่อนเริ่มจากสิ่งที่รักนะผมผมเป็นคนที่ทําวิจัยเรื่องการวัดผลนะผมก็อยากจะแนะนําว่าเอาวิธีการง่ายๆเลยเราเราเราวัด3มิติระดับความรักหรือความชอบระดับความสามารถของเราแล้วก็ระดับรายได้นะเป็นเป็นสามวงนี้หยิบงานมาตั้งเลยปึ้มสมมุติว่างานงานของเราตอนนี้เอาเอาเอา as is ก่อนนะ as is กอปัจจุบันของเราก่อนนะเราทําเป็นนักบัญชี ชอบไหมบางคนบอกไม่ชอบเลยอาจารย์แต่ตอนนั้นเรียนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เรียนให้คะแนน2เต็ม5ก็2เต็ม5ไม่เป็นไรอันที่2เก่งไหมโอ้ยผมเกีตินิยมดับ1เหรียนทองเลยผมเนี่ยที่1ของคลาสเลยเรียนบัญชีเนี่ยให้5เต็ม5นาะรายได้ดีไหมกางๆน้าจารย์นักบัญชีก็ก็ไม่เลวแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากสัก3เต็ม5อย่างเงี้ย ให,ให้ลองประเมิน5้าคือดีที่สุดหนึ่งคือแย่ที่สุดเอาง่ายๆนะครับประเมินสิ่งที่มันเป็นสถานะปัจจุบันก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเป็นยังไงนะครับคราวนี้เวลาเราประเมินเนี่ยบางคนจะเข้าสู่รูปแบบแบบนี้ครับรูปแบบที่1น,นะรูปแบบที่1เนี่ยชอบก็ไม่ชอบคือคืออาจจะถูกบังคับเรียนมาหรือว่าเป็นค่านิยมตอนนั้นหรืออะไรก็ไม่รู้่เรียนไปแล้วก็รู้สึกฝืนๆแกนแกๆทำงานก็ โอ้ไม่อยากจะวันจันเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบก็ไม่ชอบเก่งก็เงินๆนเน่ยเรียนก็2กว่านะทำงานก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนทุกปีหรอกก็เป็นพนักงานธรมธรมดาธรรมดาแต่อยู่ตรงนี้เงินมันดีเลยแหละด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้นะเขาอาจจะหาคนทำตำแหน่งนี้ไม่ได้หรืออะไรก็ไม่รู้หรือเรามีคอนเน็ชันเผอิญคนรู้จักดึงไปทำงานด้วยหรืออะไรก็ไม่รู้เงินดีมากรูปแบบอันเนี้ยจะเป็นรูปแบบที่ ทำทุกอย่างเพื่อเงินที่ฉันยังอยู่นแผนกนี้ฉันยังอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยฉันต้องผ่อนบ้านผลล่อนรถฉันต้องทํำเพราะว่ามันมันมันมีเงินสถานะนี้ดีไหมมันดีอย่างน้อยมันก็ได้เงินดีนะคือถ้าเกิดเงินไม่ดีด้วยเนี่ยผมแนะนำเลยบอกลาออกไปที่อื่นเลยถ้าถ้าเกียรติก็เกียรตอ,อแถมอะไรนะแถมชอบแถมความสามารถก็ไม่มีแถมรายได้ก็น้อยถ้าถ้ามีหนทางออกไปที่อื่น ให้มันมันได้สักหนึ่งอย่างหน,งหนงมุมอะ่ะนะไม่ชอบก็เก่งไม่เก่งก็ก็ก็มีเงินนะถ้ามันมีทางไปนะอ่ะกลับมาอันนี้อันนี้รายได้สูงคราวนี้โซลูชันผมทำยังไงนะคำตอบคือผมว่าลองหาสมดุลใหม่เช่นเอาลองหางานที่เราชอบมากกว่าเดิมอาจจะรายได้ลดลงนิดหน่อยเคยได,ได้เงินเดือนละ50,000อ,อาจจะได้40,000พออยู่ได้ไหมแต่งานแบบรักมากเลยนะ หรือจะเป็นงานที่เราเราเราพอมีความสามารถมากกว่านี้เราจะได้ก้าวหน้าได้ไกลกว่านี้แต่เงินอาจจะลดลงอันนี้คือคือการสร้างความสมดุลเพื่อจะทําให้คือคือดีที่สุดคือชอบเก่งเงินเยอะอันนี้ดีที่สุดแต่มันมันอาจจะไม่ได้หาง่ายนักอ่ะผมก็บอกก็ลดลดเงินลงหน่อยพอลดเงินลงเนี่ยระดับความชอบเราอาจจะมีทางเลือกมากขึ้นระดับความชํานาญเราอาจจะมีทางเลือกมากขึ้นหรือ ถ้าจารย์หาไม่ได้หรอกช่วงโควิดผมแนะนําลองทํางานพิเศษรายได้พิเศษที่ผมพูดถึงวิกเอนของเทอร์เพเนอร์เช่นเราอาจจะไปหางานที่ชอบทําวันเสาร์อาทิตย์รายได้อาจจะยังไม่ใช่ประเด็นมากนะักเพราะว่าเรามีรายได้ประจําที่มันดีอยู่แล้วแต่การได้ได้ทำงานที่เราชอบในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจเราหรือไปหาที่เราชํานาญเชี่ยวชาญแล้วก็ไปทํางานเป็นพิเศษเวลาเราทํางาน ในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกแฮปปี้กับมันนะแล้วมันก็ได้เงินด้วยนะแล้วเก็บเงินเนี่ยเป็นเป็นแบบก้อนไว้เลยว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราอาจจะมีทางเลือกทางออกอื่นๆเนี่ยเราอาจจะไปได้นะครับอันนี้คือแบบที่1เนานะคราวนี้แบบที่2แบบนี้บางคนก็เจออาจารย์ผมเจองานเนี่ยผมชอบมากเลยแต่ผมอ่ะไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เท่าไหร่นะแถม รายได,ได้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีอะ่ะแต่งานมันดีมากเลยอ่ะผมผมยกตัวอย่างนักบัญชีเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเป็นแบบแรกอันที่สสมมุติว่าเขาพบตัวเองว่าเขาเขาชอบการเขียนมากเขาอะทุกครั้งที่เขาเขียนเนี่ยนะเขามีความสุขมากในการเขียนแต่เขายังเขียนไม่เก่งเลยเพราะว่าก็ไม่ได้เรียนมาไม่ได้เป็นพรสวรรค์อะไรมากมายแถมเงินมันก็ยังไม่มีเขียนตอนแรกเนี่ยไปที่สำนักพิมพ์เขาก็ยังไม่ให้คุณตีพิมพ์ล็อก นะเขียนในบล็อกคนก็ไม่ได้ติดตามในเพจก็ไม่ได้ติดตามมากนะข้อดีคืออันเนี้ยเขาเขาเจองานที่มีความสุขละความเป็นนักเขียนแต่มันไม่บาลานซ์อีกเหมือนกันเขานี่ขาดอะไรล่ะขาดไรายได้กับความความสามารถใช่ไหมอย่างแรกเลยนะที่ผมแนะนํานะเฮ้ย hey, คุณไปหาความสามารถไปเพิ่มความสามารถมาไปลองดูว่าทํายังไงมันมีคอสเรียนการเขียนนู่นนี่นั่นไหมคุณไปเรียนคุณไปพัฒนาความสามารถมาแล้วหามุมทําเงินให้ได้ ใหม่ๆเอาคุณอาจจะรับจ้างเขียนก่อนก็ได้คุณยังยังเขียนเปน็นหนังสือเป็นเล่มไม่มีใครสนใจนะพยายาม utilize หรือพยายามใช้ความสามารถที่คุณมีบวกกับความชอบที่คุณมีเนี่ยทำงานในลักษณะแบบนั้นก่อนหรือจะออกเป็น e-book ก่อนยังไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเขียนไปเป็นเพจส่วนตัวก่อนหาหางานอะไรก็ตามที่มันพอจะทําเงินได้ในมุมที่มันทําเงินได้ถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็จะเริ่มขยาย บาลานไอ้ตัวกรอบของเราได้ว่าจากสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะเราอาจจะทำให้มันเก่งขึ้นได้จากการเรียนแล้วไปรับงานบางงานซึ่งความชอบมันอาจจะลดลงมันไม่เหมือนแบบฉันเขียนตามฟีสไตล์ตามที่ฉันอยากเขียนแต่ว่าพอเราเป็นรับจ้างเขียนเนี่ยคุณอาจจะมีโจทย์มีบางเรื่องคุณอาจจะไม่ค่อยชอบในการเขียนสักเท่าไหร่แต่มันก็เทรดออฟจากการที่คุณได้เงินมาเพิ่มขึ้นนะครับอ,อีกมุมหนึ่งครับถ้าเป็นมุมที่โหอันนี้นี่แบบฉันเสียนมากฉันเก่งมาก แต่ฉันไม่ได้ชอบเรื่องนี้เลยนะรายได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเรื่องนี้มากเลยแต่เอาเป็นว่าโหเรื่องนี้เนี่ยแบบสุดยอดเลยสมมุติว่าเราถ่ายรูปเก่งมากแต่ว่าดันจริงๆก็ไม่ค่อยชอบแต่เป็นพรสวรรค์แล้วก็รายได้ยังไม่มีผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะยูทิลิซมันได้ทําให้มันสมดุลได้คือเอาความสามารถที่คุณเก่งอที่คุณคิดว่ามันจะช่วยคนอื่นได้นะถ่ายรูปเนี่ยคุณเก่งใช่ไหม คุณอาจจะไปสอนเขาถ่ายรูปจริงๆคุณไม่ชอบสอนนะคุณชอบถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ว่าคุณอยากได้รายได้คุณก็ต้องให้แว l u ลูคุณอื่นใช่ไหมคุณชอบถ่ายรูปแล้วคุณถ่ายแล้วดูในมือถือของคุณอย่างเดียวเนี่ยใครก็เอาเงินมาให้คุณนะถูกปะเพราะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องลดลดเรื่องเพิ่มความความเพิ่มรายได้ขึ้นมานิดนึงว่าอ่ะผมสอนถ่ายรูปได้ไหมหรือถ่ายรูปขายได้ไหมเพิ่มรายได้นะครับความสามารถคุณมีอยู่แล้ว เชื่อไหมครับว่าพอเราเพิ่มรายได้พอรายได้มันมานะสมมุติว่าสอนทีหนึ่งได้เงิน2 0 0 0 0เดือนหนึ่งเปิด4รอบได้80,000ื่นสมมุติเชื่อไหม๋ือความชอบมันมาเองนะมันจะตามมากับกับรายได้ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าที่เราทํามันมีคุณค่านะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่3ที่เราจะยูทิลิซ์ได้ผมอยากตบท้ายวันนี้ไว้ว่าเฮ้ยจริงๆคุณต้องดูก่อนว่าตอนนี้งานที่คุณทำอะ่ะคุณมีความชอบระดับไหน1 2 3 4 5นะตอบคำถาม งานที่เราทําอยู่เนี่ยเราเก่งขนาดไหน1 2 3 4 5แล้วงานที่เราทําอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่รายได้ให้คุณเนระดับไหนถ้ามันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งพยายามลองมาดูว่าอีกด้านที่มันน้อยอ่ะจะทํายังไงให้มันเยอะขึ้นอาจจะทอนชอบมากๆอาจจะเป็นชอบลดลงนิดนึงเพื่อรายได้เพิ่มขึ้นนะรายได้มากๆอาจจะต้องยอมลดรายได้นิดนึงเพื่อความชอบหรือความเก่งที่เรามากขึ้นเก่งมากๆเราจะลองหา อะไรที่มันเพิ่มรายได้เพิ่มความชอบขึ้นมาได้ไหมนะครับถ้าเราทําแบบนี้ได้นะผมคิดว่าชีวิตเราก็จะสมดุลแล้วก็จะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้นะครับก็หนังสือชื่อพัฒนาชีวิตคิดแบบสตาร์ทอัพนะครับเป็นหนังสือที่ผมออกมาสักระยะหลังแลวน่าจะ2อสปีแล้วนะครับถ้าเดาน่าจะมีอยู่ใน C ีเอ็ดสั่งออนไลน์ได้นะครับหรือในทู read เลข2แล้วก็ i e a d read s นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ โอเคนะครับแล้วเราพบกันในบทสัดไปไปครับสวัสดีครับ n น p ด d นส story. a life changing story